นักเตะหลายๆคนได้มีชื่อได้รับเกียรติติดทีมชาติใช่แต่ว่า75คนเนี้ยไม่ได้มาเข้าแคมป์เก็บตัวนะช็อตที่พี่อันนี้ที่สุดเนี่ยคือชัดชัยบุตรพรมพี่งงว่าลำดับการทำงานมันไม่มีใครเอะใจหรือไม่มีใครดูบอลเลยเนี่ยกูเอาภาพอินเสิร์ตขึ้นอะเยอะถึงขนาดที่มึงไม่มีใครอ่านเข้าใจหรอกอันนั้นพี่ถามแดนแฟนบอลทำไมนพพลไม่ติดผมเสียดายนพพลละครพลปังไปเริ่มต้นที่75รายชื่อนักเตะก่อนนะฮะเยอะขนาดนี้นี่กูบอกเลยนะถ้าเพิ่มมาอีกสัก5ชื่อมีกูไงต้องเตะแน่ดูละเรียกมา75คนเนี่ยมันเป็นการคือเรียกง่ายๆว่ามันเป็นคือแบบมาโน่ไปดูไหนก็เรียกมาก่อนเอาพูดตรงๆนะมันไม่ได้แบบคือเป็นรายชื่อที่ถามว่ามันก็มีมุมดีที่แบบนักเตะหลายๆคนได้มีชื่อได้รับเกียรติติดทีมชาติใช่แต่อย่าลืมว่าบางคนก็ยังพูดไม่ได้ด้วยว่าเขาติดทีมชาติด้วยพี่ใช่มันเป็นดาบสองคมอ่ะใช่มุมนึงคุณไปมองว่าเฮ้ยเรียกเยอะให้กำลังใจหรือเรียกเยอะนู่นนี่นั่นแต่มุมนึงอ่ะผมถามจริงนะบางคนเนี่ยเขาจะสามารถพูดอย่างเต็มปากไหมว่าเขาติดทีมชาติไม่ได้เพราะว่านี่มันคือคนที่อยู่ในข่ายแล้วอย่าลืมว่า75คนไม่ได้เรียกมาซ้อมด้วยพี่ถ้า75คนเรียกมาซ้อมไม่ได้มาแคมป์นะไม่ได้มาแคมป์นะมันคือประกาศแบบว่าแต่ละคนว่าทุกคนอยู่ในข่ายทีมชาติมันก็มองแง่ดีเฮ้ยได้แต่ว่า75คนเนี้ยไม่ได้มาเข้าแคมป์เก็บตัวนะเพราะว่ามาเข้าแคมป์น่ะสุดท้ายก็ตัดเหลือ26คนก็จะมาเข้าแคมป์ไม่มีใครซ้อมหรอกพี่ไอ้เรียกนักเตะมา75คนซ้อมทีมชาติไม่มีที่ไหนทำนี่คืออยู่ในข่ายถ้ามองในแง่ดีก็คือทำให้นักเตะมีความกระหายแต่ก็มองในอีกแง่นึงก็คือแบบแสดงว่ามาโน่กับทีมชาติไทยมันก็แบบก็ยังไม่ได้มีแบบนักเตะที่แบบจะใช้แล้วอ่ะใน FF ครั้งเนี้ยซึ่งถือว่ามันเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ของมาโน่โพกกิ้งมากเลยนะเอาในมุมที่พี่เข้าใจเขาก่อนหนึ่งเรียกเผื่อเรียกเผื่อไว้ก่อนไม่ตอบกลัวจะไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ากลัวทีมเขาแบบทีมไม่ปล่อยด้วยมันไม่มีฟาวเดย์ก็เข้าใจมาโน่จุดนี้นะผมพอไปคิดไปคิดมา75คนก็เข้าใจได้ว่าเรียกไปหน่อยแต่คราวนี้มันก็จะบ่งบอกถึงคุณภาพไงคุณภาพว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณภาพมันจะเป็นยังไงไงแต่ก็เรียกมาก่อนว่าทีมไหนจะปล่อยไม่ปล่อยพี่ว่ามันอย่างนี้เว้ยจริงๆอ่ะเท่าที่ทราบมาคือ75คนเนี่ย มันคือวิธีการทำงานปกติของเขาอยู่แล้วใช่แต่แค่เขาไม่ประกาศสุดท้ายแล้วหลังจากนี้ทัวร์นาเมนต์อ่ะที่จะประกาศคัดเหลือ30 23อะไรก็ตามเนี่ยการสลับสับเปลี่ยนอ่ะมันก็จะสลับสับเปลี่ยนจาก75นี้ครับก็คือเหมือนเป็นชื่อแรกที่ถูกส่งไปถูกต้องแต่ไอความที่ว่ามันไม่น่าทำเนี่ยเพราะว่าโดยปกติแล้วมันก็ไม่มีการประกาศ75เลยอยู่แล้วไม่น่าออกประกาศแค่เอายื่นในสโมสรพอใช่ในมุมมองผมนะคือแบบยื่นไป แล้วสโมสรนักเตะจะรับรู้แต่พอมาประกาศแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้ผมก็ตั้งคำถามแล้วว่าเฮ้ยทำไมคนที่เรียกมาไม่ขายอยู่ดีหลุดไปล่ะยังไงอ่ะผมว่าประกาศจริงๆน่าจะประกาศสัก50คนก็ได้50 50 30อ่ะเออกำลังขังเลย30อ่ะคือประกาศ75แต่หายไป50กว่าคนถ้าเราจำมันได้นะ35 30แล้วจะตัดออกประมาณ7ถึง10คนเนี่ยพี่ว่านี้แม่งคือคลาสสิกมากใช่เออทีนี้ถามว่าไอ้75เนี่ยพี่ว่าไอ้วิธีการประกาศ75แม่งก็แปลกละ12คือในรายชื่อเนี่ยคุณไปดูฟอร์มจากไหนวะหรือเอาง่ายๆนะช็อตที่พี่อันนี้ที่สุดเนี่ยคือชัดชัยบุตรพรมเข้าใจได้คือเขาไม่ได้เล่นเลยเขาเจ็บหนักเราลองคิดไปถึงสู่โลกของความเป็นจริงก็ต้องสมมติว่าพี่เป็นมาโน่ต้องเป็นสมาคมใครก็ได้ที่เป็นการทำงานรับข้อมูลนี้จากพี่ไปสมมติพี่เป็นมาโน่ตอนที่พี่ลิสต์รายชื่อ75คนน่ะมึงว่าเขาไม่ทวนเหรอมึงว่าเขาไม่เอ้ยกูขอเฮ้ย let me check again and one more time to send to you bro แล้วขยันพูดด้วยโน่พี่อะเลื่อนดูมันไม่มีเอะใจบ้างเหรอวะว่าคนนี้เจ็บอยู่ไม่ได้เล่นเลยใช่หรือไอตอนที่ถึงชื่อแล้วอยากจะใส่จังเลยมันไม่มีเอะใจตอนนั้นบ้างเหรอวะใช่ไงก็เนี่ยแหละเรื่องอ่ะสเต็ปผ่านไปสเต็ปต่อไปเฮ้ยฟุตบอลสมาคมI send you send you 75มึงได้ไม่ได้เปิดอ่านเหรออ่านไหมมึงว่าคนที่เขาทำกราฟิกเขารับไปสมาคมอ่ะที่จะต้องส่งจดหมายไปอ่ะเขาไม่ได้อ่านเหรอวะไม่แบบไม่เอะใจหรือแบบอ่ะสมมติมึงเป็นโค้ชกูมาโน่ครับช่วยใช่ไหมครับเขายังไม่ได้เล่นเลยเขายังเจ็บอยู่เลยยังไม่ซ้อมเลยนะใช่ปะมันก็ยังงงว่าลำดับการทำงานมันไม่มีใครเอะใจหรือไม่มีใครดูบอลเลยหรือยังไงอันนี้เราก็ไม่รู้ไงแล้วมันมีหลายชื่อชับปุยชับปุยก็ไม่ค่อยได้เล่นชับปุยก็ไม่ได้เล่นก็ลองเอารายชื่อมาดิจะลองตัดได้ไหมอ่ะเราลองไหมอ่ะเอาภาพรายชื่อขึ้นมาอ่ะเราลองดูแต่ละทีมเลยดีกว่ามา
อ่ะเพราะว่าชาวเน็ตมันตอบแทนแฟนบอลอยู่แล้วอ่ะแต่ละชื่อบอกได้ว่าอะไรเกิดขึ้นสุพนัทสุภชัยนฤบดินทร์ไปเลสเตอร์อ่าโอเครัตนากรมีชื่อติดไหมไม่มีเพราะไม่ค่อยได้เล่นอาจจะได้ไปเลสเตอร์ด้วยไงอ่าใช่ก็เขาไปเลสเตอร์มาแล้วรอบแรกถูกต้องก็อาจจะไป4รอบนี้อ่าเพราะว่ามีข่าวลือหลุดออกมาว่านฤบดินทร์ที่ไม่มีชื่อเพราะไปเลสเตอร์ไปเลสเตอร์เอาชื่อไหนก่อนโอ้โหแต่แม่งถ้าไล่หมดพี่ว่ามันไอ้นี่ว่ะก็ต้องถามที่23คนเนี่ยเหรอตัดให้เหลือ23คนน่ะนะผมไม่รู้บุรีรัมย์เขาปล่อยหรือเปล่าถ้าบุรีรัมย์ปล่อยก็ไปเล่นหมดอ่ะของบุรีรัมย์อ่ะบุรีรัมย์ก็พี่รู้สึกว่า75คนนี้มันไม่ได้ผ่านการเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดด้วยแล้วมันก็ไม่ได้ผ่านการคุยมาแล้วเหรอว่าปล่อยไม่ปล่อยคืออาจจะโยนหินถามทางอ่ะประมาณเนี้ยมันก็ไปคุยกันในกรุ๊ปไลน์สิเออจริงๆมันเหมือนประกาศแบบโยนหินถามทางนะว่าไอ้สุดท้ายแม่งกลับมาเรื่องเดิมที่เราชอบวิจารณ์กันไว้ว่าก็ถ้าพี่คุยกันอ่ะเนี่ยกูเอาภาพอินเสิร์ตขึ้นอ่ะเยอะถึงขนาดที่มึงไม่มีใครอ่านเข้าใจหรอกนี่กูดูผ่านจอทีวีกูยังดูไม่ออกเลยประกาศแบบเซฟสุดท้ายต้องมารออีกทีอันนี้อะไรครบป่ะครบแต่ทีละหน้าคือนี่ขนาดทีละหน้านี่กูยังอ่านไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นขึ้นมาไม่มีประโยชน์ควงขึ้นมาไม่มีประโยชน์แล้วพี่เต้อยากเห็นใคร23คน จริงๆใจพี่ว่าเอาคนที่ฟอร์มดีอ่ะไปเล่นน่ะนอกมาคือสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นชุดเดิมๆที่เขาใช้อยู่แล้วนะใช่ไม่เปลี่ยนเยอะหรอกนะกูต้องเห็นบดินทร์ถ้าปฐมพลไม่เจ็บกูต้องเห็นปฐมพลมันก็ต้องเห็นเซตเดิมๆอยู่แล้วแค่นั้นเองแต่ผมมองว่า75คนเนี่ยเหลือ23คนก็จะเป็นชุดที่ติดทีมชาติอยู่แล้วมันลองทัวร์นาเมนต์นักเตะใหม่ไม่ได้หรอกจะไปธีรพันธ์ผาสุขขันหรือจากลำปาง2คนน่ะยากอันนั้นพี่ถามแทนแฟนบอลทำไมนพพลไม่ติดนั่นจะดีเป็นเรื่องที่ผมงงมากถ้าศิวรักษ์ติดอ่ะศิวรักษ์ก็ไม่ได้เล่นเหมือนชาติชัยพี่อ่ะแต่อาจจะซื้อสองชื่อที่กูงงมากแต่สำหรับผมนะถ้าทัวร์นาเมนต์นี้นะนพพลเล่นได้เอาว่าคุณชอบโกแบบบอลออกบอลเท้าดีเลยเหรอแล้วนิ่งไปดูช่วงหลังนพพลแม่งเล่นนิ่งข้าจะไม่ได้ดูเออไม่ดูแล้วเรียกต้องดูเถอะจะพี่ทำงานเงินเดือนไม่ใช่75คนนะผมว่าเสียดายนพพลละครพลนะผมว่านพพลน่ะน่าติดเพราะอะไรไม่ติดอ่ะลองคิดกันเล่นๆแล้วเขาจะใช้ใครมือหนึ่งอ่ะตอนนี้ถ้าตัดชัดชัยสิวรักษ์ชัดชัยไงชัดชัยไม่เจ็บอยู่ดิสิวรักษ์อ่ะสิวรักษ์พี่แชมป์ก็ได้แต่พี่แชมป์ก็เจ็บยังไม่กลับมาเลยใช่ไงกลับมามีชื่อยังวะพี่แชมป์เหรอยังไม่มีอ่ะดีล่าสุดยังไม่มีชื่อเลยเพราะฉะนั้นตัด2คนแล้วประตูกำพลก็ต้องเป็นกำพลใครแก่ประตูสมพรยศ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 ที่ฟอร์มดีจริงอันนี้ยอมรับสมพรยศแต่ยังไงนพพลก็ต้องมี1ใน3ไอ้นพพลดีก็เป็นโกจ่าฝูงที่กูไม่แพ้เลยไม่ต้องการอะไรจากกูอ่ะผมเสียดายนพพลละครพลคนที่ไม่มีชื่อผมแค่แบบติดใจแค่ผมว่าเฮ้ยเขาพิสูจน์ได้เลยนะคือไอ้อันเนี้ยเมื่อกี้พี่ก็ฟังอยู่เว้ยมีคนบอกว่าเขาไม่ปล่อยหรือเปล่าแล้วนบไปไหนไปเลเตอร์ไปเลเตอร์จริงเหรอลายชื่อบุรีรัมย์ที่ไม่มีชื่อคือไปเลเตอร์แปลว่ารอบนี้ไปเลเตอร์5คนเลยเปล่าเออเฮ้ยอันเนี้ยใช่ทุกคนอาจจะคิดกันไปทางนี้ได้ว่าหรือบุรีรัมย์แต่เรื่องนี้ต้องกลับมาพูดถึงบุรีรัมย์หน่อยนะในเมื่อถ้าการไม่พูดอะไรของคุณเลยอ่ะแต่ทำให้ผู้คนมานั่งเถียงกันอยู่นั่นน่ะแต่จริงๆถ้าเกิดผมว่าจริงๆนพพลอ่ะเขาควรปล่อยให้ติดทีมชาตินะมันจะทำให้ชื่อเสียงของเขาดีขึ้นและประสบการณ์เยอะขึ้นส่งผลต่อบุรีรัมย์ล้วนๆอื่นนะที่ปล่อยไปอ่ะใช่ ช้อยที่หนึ่งก็คือนพพลนฤบดินทร์สุภชัยสุพรรณัตรัตนากรอาจจะเป็น5คนนี้ที่ไปเลสเตอร์หรือเปล่าแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ผมเสียดายผมชอบวงสกอร์นะถึงแม้เกมล่าสุดน้องอาจจะฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ผมว่าวงมึงเล่นดีนะเว้ยฟรีสี่นัดเนี่ยเล่นดีไหมสี่นัดเล่นโคตรดีอ่ะนั่นไงไม่ติดเอ้ยหรือว่าอันนี้แบบมองแบบน้องนี่แย่ดีนะเพราะประกาศชื่อเยอะไงคนจะไม่ได้มิติเรื่องนี่ก็ได้มันก็มีชื่อหมดอะมีชื่อหมดอะไม่โดนวิจารณ์เรื่องว่าเรียกไม่ดีนะใหม่แต่เดี๋ยวลองดูตอนตัดให้เหลือ23คนตอนตัดให้เหลือ23คนอะชัดเจนเลยคราวนี้นะฮะผ่านไปกับการเรียกทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวรอใกล้ๆรอไทยลีกจบเดี๋ยวตัดชื่อประกาศชื่อแล้วก็นัดแรกของ AFFวันรุ่งขึ้นหลังจากบอลโลกได้แชมป์โลกอ่ะโอ้โหเป็นไงใครเจอบูไนเป็นไงล่ะอ๋อจากบอลโลกรอบนัดชิงวันรุ่งขึ้นคือนัดแรก AFF โหน่าดูนะไอสัตว์กระแสคงดีอ่ะดูนะเออนะครับผมทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribeหลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ subscribe กันทำไมกดนี้พวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ